แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-049 ขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับผมคนกากเองหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะในค่ำคืนนี้นูบก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP-049 หรือว่าคุณหมออีกาดำนั่นเองนะครับโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนพอดีนะครับโอ้บอกเลยว่าน่ากลัวแน่ๆครับคลิปนี้แต่ว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกกักบริเวณนะครับปกติมันจะต้องมีเบสล็อกไม่ใช่หรอวะมันจะต้องมีกำแพงเบสล็อกสูงๆเพื่อไม่ให้เราหนีอย่างนี้ก็ดีสิเฮ้ยแต่ว่าเพื่อความแฟร์นะครับเราก็จะเล่นในคือเราก็จะเล่นแบบในกฎกติกานะครับก็คือต้องแอบในหมู่บ้านในบริเวณหมู่บ้านนะครับไม่ได้แบบออกไปไหนไกลนั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาหาที่ซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะโอ้มันค่อนข้างที่จะโล่งเลยฮะคุณผู้ชมฮะพอมันโล่งเสร็จปุ๊บแอบตรงไหนดีวะใต้ต้นไม้ไม่เอาเสียงเกินไปเฮ้ยนี่ไงต้นไม้ต้นนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ my god นี่อุ้ยมันจะเสียงเกินไปปะวะคิดแป๊บโอเคมันคงไม่เสียงหรอกมั้งเดี๋ยวนูบจะแอบเนี่ยในลำต้นเลยนะฮะหวังว่าเจ้า SCP-049 เนี่ยจะไม่เจอนะฮะเฮ้ยเนียนมาวะเฮ้ยก็เนียนอยู่ก็เนียนอยู่เอ้โอ้ยโอ้โหไม่เนียนโอ้ my god นี่นะเอาใหม่โอเคโอ้โหมันไม่เนียนนะสิโอ้ my god แย่แล้วฮะคิดว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะแอบไม่ได้แอบไม่ได้ก็ปล่อยให้ต้นไม้ต้นนี้มันตายไปอย่างช้าเฮ้ยอะไรมันจะหาที่ซ่อนแอบยากขนาดนี้วะงั้นแอบหลังบ้านแฮกเกอร์ก็ได้วะนี่ตรงนี้บริเวณแถวนี้โอเคเดี๋ยวนูบจะแอบตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะยืดไปกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของคนอื่นกันเลยนะฮะขนเทพโจ้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะหรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับโอ้โหลืมชื่อนี้ไปเลยนะฮะชื่อว่าเป็ดโปรนะฮะเป็ดโปรนะครับโอเควันนี้เป็ดโปรนะครับก็จะมาซ่อนแอบจากคุณหมออีกาดำนะฮะหรือว่า SCP-049 นั่นเองนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมวันนี้กำแพงมันหายไปวะกำแพงเบดร็อกฮะคุณผู้ชมมันหายไปเฮ้ยหรือว่าเรามาผิดคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่านะครับเราก็จะยังซ่อนแอบแถวนี้แหละนะครับเราจะไม่ไปไหนไกลนะเนี่ยเอาแบบบริเวณนี้พอนะครับเนี่ยอ่ะสุดเนี่ยก็คือตรงนี้นะฮะโอเคเฮ้ยแต่มันก็กว้างขึ้นนะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกักบริเวณแล้วนะโอเคครับเรามาแอบใต้นี้กันดีกว่านะฮะโอ้โหมันไกลมากโอเคแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบหนีเลยนะครับแบบอพยพแบบไปไกลโอ้โหผมว่าลำบากนะเนี่ยหมายถึง SCP อ่ะลำบากฮะถ้าเรามาแอบตรงนี้มันไกลไปปะผมว่ามันก็ไกลไปนะครับเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะมีคนมาแอบเนี่ยถึงตรงนี้เลยนะครับคือมันจะเสียเวลางั้นเอาแบบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเจ้า SCP ตัวนี้นะครับน่ากลัวมากก็คือถ้ามันเอานิ้วสัมผัสนี่คือตายเลยนะฮะสำหรับคุณหมออีกาดำนะครับมันน่ากลัวมากเรียกได้ว่าวันช็อตวันคิวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาหาที่แอบดีกว่า แต่มันก็ค่อนข้างโล่งนะมันค่อนข้างโล่งเอ้ยโล่งอะไรล่ะ
โลกอะไรหลายบ้าเอ้ยโอเคฮะคุณผู้ชมโหข้างล่างนี้นะฮะเอาไงผมบอกเลยข้างล่างนี้แบบก๊อตจัดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแอบข้างล่างดีกว่าไปโอ้โหแต่เราถูกกักบริเวณตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเราไม่สามารถไปไหนไกลได้เลยอ่ะโอเคงั้นเราต้องแอบในถ้ำนี้แหละฮะโอ้โหเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะขุดหินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอบในนี้นะฮะโอเคงั้นมุมนี้แล้วกันนะครับคือถ้ามันมาไงผมก็ตายอ่ะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะครับโอเคงั้นผมขอเก็บตัวแล้วกันแฮกเกอร์สวัสดีครับทุกคนผมคือแฮกเกอร์เองครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอะแฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบนะครับจาก SCP-049 นะฮะโอเคเรามาหาที่แอบเลยดีกว่านะครับเรามีเวลาไม่มากนะแต่ไม่ใช่บ้านตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะฮะมันหาง่ายนะโอเคครับก็คงต้องเป็นบริเวณหลังบ้านนี่แหละที่จะซ่อนแอบนะครับแต่ถ้าไอ้ตรงนี้มันยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ผมบอกแล้วว่าหาไปเถอะครับนานมากๆนะโอ้ขนเกิร์กโอ้โหมันซ่อนแอบแบบตากฝนเลยเหรอวะคุณก็โหดเกินครับคุณไม่กลัวเป็นหวัดเลยโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้นะฮะที่จะซ่อนแอบได้หูมันไกลไปปะวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอ้ยแต่ผมว่ามันก็ยังอยู่ในโซนบริเวณหมู่บ้านนี้ก็ไม่น่าจะไกลหรอกฮะโอเคงั้นเราจะเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติทุกครั้งที่เราเล่นซ่อนแอบมันจะต้องมีกำแพงไม่ใช่หรือแล้วมันหายไปไหนล่ะโอ้นั่นน่ะสินะครับโอเคไม่เป็นไรก็เราจะไม่โกงนะครับเอ้ยอะไรวะผมเห็นโอ้โหเฮ้ยมันบั๊กเหรอโอ้โหคุณผู้ชมมันบั๊กฮะเหมือนเอ็กซเรย์โอ้ตรงนู้นเป็นแบบเป็นลาวาเพียบเลยนะฮะโอเคครับเพื่อความแฟร์นะครับเราก็จะแอบในโซนในบริเวณนี้แหละลิ้นพันอีกแหละโอเคครับคุณผู้ชมอะก็แอบในบ้านดีกว่าทุกคนนะเอาบ้านคนกากันแหละนะโอเคครับก็ไม่อยากจะแอบข้างนอกนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับถึงเราแบบจะเสี่ยงนะครับแต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะเอาเผื่อมันไม่เจอไงนะครับก็กันไว้ก่อนนะฮะโอเคเราจะแอบกันในห้องโอ้โหเดินไม่ได้วะเราจะแอบกันในห้องน้ำห้องนี้นะฮะของคนกากโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของพระเจ้ากันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะโอเควันนี้นะครับเทพเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนตัวนะครับจาก SCP-049 นะครับซ่อนตัวเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเจอตัวเราก็จะโดนฆ่าทันทีนะแต่พระเจ้าฆ่าพระเจ้าลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพระเจ้านะครับก็เป็นพระเจ้านั่นแหละโอเคนะครับแต่แอบในห้องน้ำเนี่ยไม่โอเคแน่นอนนะมันเป็นห้องน้ำรวมมันจะมีเดี๋ยวนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นจะสร้างมาทำไมฮะห้องน้ำรวมทั้งที่ก็อยู่กันแค่ 2-3 คนโอเคห้องโอเคบ้านตัวเองอะไม่ต้องแอบหรอกครับโอ้โหแต่พื้นมันเปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวเราแอบบ้านคนอื่นดีกว่านะครับโอเคแต่อย่างน้อยขออย่าเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับไอ้บ้านตัวเองนี่แบบนั่นแหละมันก็มีโอกาสที่จะโดนฆ่านะครับฆ่าหมกบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหแต่หลังนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโอ้โหสตูดิโอวะเฮ้ยโอ้แอบไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ข้างบนอย่าสืบครับฝนตกขนาดนี้ป่วยแน่นอนนะโอเคงั้นก็คงต้องเป็นทางเลือกเดียวนะครับนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะฮะเราจะแอบกันในห้องน้ำนี่เลยฮะแอบในนี่ในตู้นี้เลยฮะบอกเลยว่ามองไม่เห็นแน่ๆนะโอเคนะครับอีกไม่กี่นาทีนะฮะเจ้า SCP-049 หรือว่าคุณหมออีกาดำหรือว่าหน้ากากอีกาดำนะครับก็จะมาไล่ล่าพวกเราแล้วนะฮะโอ้มันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมใช่ครับมันน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยหมดเวลาอ้อสวัสดีข้าคือ SCP-049 นะวันนี้ข้าก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แอบกันให้ดีๆล่ะเดี๋ยวจะไปหาแล้วฮ่าฮ่า1 2 3โอเคนะฮะตอนนี้ก็เวลาในการไล่ล่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็มีเวลาในการหา5 นาทีนะครับโอเคโอ้โหเราจะเริ่มจากในบ้านก่อนละกันนะฮะโอเคบ้านหลังนี้ไม่มีคนนะครับเราจะไม่เช็คไม่สิ
เราจะไม่คิดเยอะนะครับไม่คิดเยอะมากนะก็ไม่มีก็คือไม่มีนะครับก็จะรีบไปเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับโอเคโอ้จะว่าไปแล้วเราก็หล่อเหมือนกันนะนี่โอเคฮะชั้น2ฮะโอ้ยติดอะไรวะเนี่ยโอเคครับชั้น2ไม่มีอะไรใช่ไหมระบงระเบียงโอเคไม่มีคนนะครับโอเคไม่มีคนนะโอเคครับผ่านไปโอ้ยประตูมันระบบอะไรวะเนี่ยวิ่งชนโคตรบ่อยนะโอเคนะครับเราจะมาสำรวจกันที่บ้านหลังนี้กันต่อเลยนะครับก็รวดเร็วนะครับโอเคหูนี่ขนาดเร็วนี่เวลาจะผ่านไป1นาทีแล้วนะโอเคฮะเราเริ่มจากชั้นบนก่อนชั้นบนไม่มีคนครับโอเคเรามาดูกันที่ชั้นดาดฟ้าดาดฟ้าก็ไม่มีคนนะฮะแสดงว่าอยู่ชั้นใต้ดินแน่ๆนะครับโอเคเราต้องดูนะโอเคนะครับลงมาแล้วเฮ้ยทำไมเป็นหน้าเห็นป่ะเมื่อกี้เป็นหน้าคนครับโคตรหลอนหรือว่าเดี๋ยวนะหรือว่าตรงนี้มีคนฮะพระเจ้านี่แน่โอเคฮะก็ตายแล้วฮะโอเคก็อย่างที่บอกครับนะผมเป็นศูนย์สี่เก้าไงผมสกิดทีเดียวผมก็ตายแล้วเอ้ยสกิดทีเดียวมันก็ตายดิผมก็ตายเลยล่ะสกิดทีเดียวนะครับเหยื่อก็ตายแล้วนะฮะต่อให้เป็นพระเจ้าก็เหอะนะครับโอเคฮะเรามาดูกันที่บ้านของพระเจ้ากันดีกว่าเผื่อมันจะมีคนอื่นทะลึ่งมาซ่อนแอบนะครับโอเคไม่มีครับห้องน้ำห้องครัวห้องครัวก็ไม่มีคนฮะชั้นที่2ห้องนอนโอ้โหนี่มันห้องนอนเนี่ยโคตรโล่งฮะบอกเลยว่าเป็น049เนี่ยนอนไม่หลับแน่ๆนะครับก็มันโล่งนะถึงจะเป็น049แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีนะครับก็ไม่รู้ทำไมนะโอเคครับเรามาดูกันที่บ้านหลังสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบ้านของคนกากนั่นเองนะฮะโอเคห้องน้ำนะครับ โอ้โหทำไมสภาพบ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคฮะเรามาเจอเหยื่อรายที่2นะฮะนั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะครับตีขาเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะโอเคอีซี่ว่ะทุกคนวันนี้นะครับเราเจอเหยื่อถึง2รายไปแล้วในเวลาอันรวดเร็วนะฮะ2นาที40วิโอเคฮะหลังนี้มีละโอเคก็ดูทุกหลังแล้วนะครับเจอ2คนอีก2คนเนี่ยอยู่ข้างนอกครับโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยวันนี้มันไม่ได้ถูกกักบริเวณเหรอคือปกติมันจะต้องมีกำแพงมันไม่มีครับแย่ละแล้วผมจะหา2คนนี้จากไหนไม่ใช่มันหนีไปแล้วเหรอวะโอ้ my god คือถ้ามันหนีนี่ผมบอกเลยว่าโคตรขี้โกงนะครับผิดกฎกติกามันไม่ใช่การซ่อนแอบแล้วมันเป็นการหนีไปแล้วนะฮะนี่ครับซอกนี้มีมั้ยฮะเรามาดูกันให้ละเอียดมีไหมฮะโอ้โหไม่มีฮะโอเคไม่มีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3นาที20วิแล้วนะครับโอเคประมาณ20กว่าแหละนี่ครับโอ้โหโอ้โหมันจะไปไหนได้วะเนี่ยโอ้มันจะไปไหนบ้างอ่ะโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหแม่งกว้างจัดทุกคนโอ้ยโอเคงั้นก็เอาแบบบริเวณนี้แล้วกันเนาะนะครับคือถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไปแล้วหนีไปแล้วอาจจะแบบโกงอะไรเงี้ยทุกคนโอเคฮะเรามาดูกันที่ภูเขาเรียกว่าเนินได้ไหมเนินแล้วกันภูเขาอะไรล่ะลูกเล็กขนาดนี้ไม่มีนะครับก็ไม่มีวี่แววนะโอเคครับเราจะมาสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็เดินเลาะไปเรื่อยเดี๋ยวก็น่าจะเจอแหละสักคนหนึ่งนะครับโอเคฮะเรามาดูกันที่ริมชายหาดชายหาดก็ไม่น่าจะมีใครมาแอบชายหาดหรอกมั้งนะครับมันไม่มีที่ซ่อนแอบมันโล่งนะมีอย่างเดียวนะครับก็คือการฝังตัวเองอยู่ในอยู่ใต้ทะเลทรายอยู่ใต้ทรายนะครับทะเลทรายนี่ทะเลทรายนี่นะฮะอันนี้ทะเลน้ำอันนี้ทะเลทรายโอ้อะไรวะโอเคฮะเรามาดูกันที่ตรงนี้ฮะโอเคไม่มีคนนะฮะตรงนี้ไม่มีคนแล้วตรงนี้ล่ะเออตรงนี้นะครับเราเจอเหยื่อแล้วฮะแฮกไอ้ไม่ใช่ขนกากนะครับโอเคฮะตายแล้วคนกากนะครับเหลือคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขนเทพแล้วมันไปไหนวะเนี่ยขนเทพขนเทพขนเทพโอ้โหขนเทพนี่น่าจะหายากที่สุดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคนที่รอดบ่อยที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้ารอดบ่อยสุดก็นั่นแหละสมชื่อนะครับขนเทพสมชื่อขนเทพเลยนะโอเคครับโอ้โหเวลาหมดแล้วลืมดูโอ้ my god ขออภัยด้วยนะฮะเพลินเกินเพลินเกินนะฮะโอเคนะครับก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับ5นาทีเป๊ะนะครับก็หาเจอได้3คนก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ
ส่วนคนเทพเราก็หายไปเลยนะครับไอ้ตรงนี้มันบักอะไรวะเห็นปะมันเป็นบักครับทะลุมองทะลุได้หรือว่ามันจะเป็นประตูมิติก็ไม่รู้ฮะโอ้ช่างมันเถอะนะครับโอเคฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปกระตุกโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยทำคนเดียวนะครับต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ